เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตอนนี้มีสัญญาณที่ดีและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชาติกันได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเกาหลีเหนือมีการปรับเวลาให้ตรงกับเกาหลีใต้แล้วก่อนหน้านี้เวลาห่างกันประมาณ30นาทีคือทางเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะมีเวลาช้ากว่าเกาหลีใต้30นาทีแต่ว่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้จะมีเวลาเท่ากันเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี58นะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าว KCNA นะครับของเกาหลีเหนือรายงานว่าทางการเกาหลีเหนือจะเริ่มใช้เวลาใหม่โดยมีการปรับให้เร็วขึ้น30นาทีให้ตรงกับเกาหลีใต้ครับหลังจากที่มีการลงนามสนธิสัญญายุติสงครามกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นก้าวสำคัญของการรวมชาติด้วยนะครับคือเกาหลีเหนือนี่เจ๋งมากเลยนะฮะยังรายงานว่าในการผู้นำเกาหลีที่พันหมุนจอมเนี่ยนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคิมจองอิลประธานที่ประดีเกาหลีกล่าวว่ามันเป็นความเจ็บปวดเมื่อมองดูนาฬิกาในที่ประชุมแล้วพบว่าเวลาของทั้งสองประเทศนั้นต่างกันส่วนนายคิมจองอึนเนี่ยนะครับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็ได้แสดงความเห็นในเรื่องของความตั้งใจในการรวมประเทศของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการปรองดองและความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งสองชาติถึงขั้นเจ็บปวดเลยนะเกาหลีเหนือเขาปรับมาให้เท่าเกาหลีใต้ใช่แต่เกาหลีเหนือเขาปรับเป็นคนปรับไปเองไงปรับให้ช้าลง30นาทีด้วยตัวเองและตอนนี้รู้สึกว่าพอดีกันแล้วเจ็บปวดก็ต้องปรับให้มันเท่ากันยังดีนะฮะที่นักเวลาตรงกันอะไรนะพี่คือตอนแรกมันไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่ใช่ฮะเขาไปปรับให้มันไม่ตรงกันเดิมมาตรงกันแล้วไปปรับเมื่อปี58ใช่ปรับลงมาช้าลง30นาทีและตอนนี้พอมาเจอหน้ากันเนี่ยก็ปรับขึ้นให้มันเท่ากันลีลานะครับลีลาโอเคอ่ะเหมือนไทยพม่าครับใช่ไทยพม่าเวลาต่างกันเช่นชั่วโมงใช่ไหมใช่จริงๆที่ไทยกับพม่าเนี่ยคือมีโซนเวลาเดียวกันนะใช่แต่เขาปรับมาให้เหมือนกันเหมือนสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ก็อยู่ในโซนเวลาเดียวกับเราแต่สิงคโปร์ปรับให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพราะเขาต้องการที่จะไปเทรดกับตลาดการเงินในต่างประเทศอันนั้นมันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจอยู่ใช่เนปาลกับอินเดียก็เหมือนกันนะฮะเวลาต่างกัน15นาที15นาทีก็ยังเป็นเรื่องการเมืองพี่ใช่จริงนะเวลากลับจากพม่าก็งงๆนะ